สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมหนึ่งที่เป็นแนว Economic Simulation แต่เป็นธีมที่คนไม่ค่อยได้เห็นกันก็คือธีมเกี่ยวกับ Fashion Industry นั่นเองหลายๆคนคงรู้แล้วใช่ไหมว่าเกมอะไรนะครับก็คือเกม Pret-a-Porter นะครับตัวนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าประมาณนี้นะครับเกมจะเราจะเล่นเป็น CEO ของบริษัทแฟชั่นนะครับซึ่งเราจะพยายามออกแบบชุดแล้วก็หาทางเอาไปส่งประกวดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้กำไรกลับมาเพื่อเลี้ยงดูบริษัทแต่ตัวทีมเกมตัวเนี้ยมันจะเด่นตรงที่มันจะมีค่า maintenance cost ต่างๆซึ่งเราต้องคิดค้นในแต่ละเดือนนะครับก็เป็นเกมที่มีการคำนวณสูงเหมือนกันนะครับเกมนี้เล่นได้ 2-4 คนแต่ว่าตัว Kickstarter ที่กำลังจะออก Third Edition เนี่ยจะเล่นโซโล่โหมดได้ด้วยนะครับเกมนี้ออกแบบโดย Ignacy Travicek นะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์ค่อนข้างอัจฉริยะซึ่งเป็นเจ้าของค่ายเกม Portal Game นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นแล้วก็ผมจะเล่นให้ดูบางเถินละกันนะครับมาดูวิธีการเล่นของเกมนี้กันครับผมว่าเล่นยังไงเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับเริ่มต้นเซตอัพนะครับเราจะเอาการ์ดนะครับคอนแทรคนะครับที่เป็นใบสุดท้ายนะครับมันจะมีอยู่ 4-5 ใบนี่ที่เป็นรูปอย่างนี้นะครับวางไว้บนกองการ์ดบนสุดแล้วก็เอาการ์ดออกมา3ใบซึ่งการ์ดเนี่ยมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับนะครับด้านนี้นะครับด้านสีน้ำตาลคือด้านห่วยกว่านะครับด้านสีขาวคือด้านดีกว่าให้เราเอาด้านสีขาวขึ้นนะครับมันจะใกล้เคียงกันนะครับให้ดูดีๆแต่ส่วนใหญ่แล้วด้านสีขาวจะผลประโยชน์ดีกว่านะครับตัวนี้เป็นการ์ด building หรือ department นะครับก็ให้เอาด้านที่มีจำนวนเงินอยู่ด้านล่างนะครับมันจะมีเงินอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับหมายความว่าอัปเกรดได้นะครับเป็นอันแรกอยู่นะครับให้วางไว้ข้างหน้าอย่างนี้3ใบนะครับตัวนี้เป็นการ์ด employee นะครับเราก็เปิดมา3ใบเหมือนกันก็จะคล้ายๆกับbuilding นะครับก็คือเอาการ์ดที่เป็นตัวที่มีเงินอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับวางไว้นะครับพอเสร็จเซตอัพนี้เสร็จปุ๊บเราจะแจกการ์ดที่เป็นดีไซน์นะครับการ์ดที่เป็นดีไซน์ที่คือดีไซน์การ์ดนะครับแจกคนละ2ใบนะครับที่เหลือนะครับวางกองไว้อย่างนี้แล้วก็เปิด4ใบซึ่ง2ใบที่ได้เนี่ยจะต้องมาจากคนละหมดคนละแบบกันอย่างอันนี้ก็คือนะครับของโมเดลเด็กนะครับเป็นรูปหมีแล้วก็อันนี้เป็นรูปดอกไม้อันนี้โบฮีเมียนนะครับครับสีเขียวได้2ใบนี้ใหม่ส่วนผมได้นี่นะครับสปอร์ตกับวินเทจนะครับสปอร์ตกับวินเทจนะครับพอทุกคนได้นี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเลือกสีแล้วก็เราก็จะเลือกแผ่นตัวนี้นะครับเรียงตามลำดับนะครับตัวนี้เป็น player board เนี่ยมันจะบอกอะไรนะครับหลักๆเนี่ยที่มันต่างกันก็คือตัว specialize นะครับก็คือเราแต่ละห้องเสื้อนะครับจะเก่งต่างกันอย่างไอ้ตัวนี้จะเก่ง dress นะครับนี่จะเก่งเสื้อแขนยาวนี่จะเก่งเสื้อเหมือนเสื้อกลางคืนนะครับเสื้อคอวีอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้สีเขียวเลือกเป็นกระโปรงนะครับส่วนสีเหลืองเลือกเป็นกางเกงนะครับขายาวนะครับโอเคตัวนี้นะครับให้เราเอาสถานที่จัดแฟชั่นโชว์เนี่ยมันจะมี2แบบนะครับถ้าเป็นสีเทาเนี่ยมันก็คือ4ใบสุดท้ายก็คือเป็นฟินาเล่ก็คือจัดตอนเดือนธันวาคมนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยก็คือจะเป็นทั่วไปเราจะเรียงแบบพีระมิดนะครับก็คือ1 2 3แล้วก็ไอ้ตัวสีเทา4อันนี่คือ default ก็คืออยู่อันล่างสุดก็คือจะจัดงานสุดท้ายนะครับตัว PR token trend token quality token เนี่ยก็เอาวางกองๆไว้นะครับเป็นรูปนี่เลยนะครับวางกองๆไว้ส่วนตัวนี้เป็นสินเชื่อนะครับเป็นโลนเป็นอะไรเอาไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ทุกคนเริ่มต้นได้คนละ40นะครับแล้วก็ first player นะครับอยู่ที่สีเขียวนะครับโอเคเกมนี้นะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด12รอบนะครับโดยที่รอบที่3รอบที่6รอบที่9แล้วก็รอบที่12เนี่ยจะเป็นการจัดแฟชั่นโชว์ซึ่ง
รอบที่3เนี่ยเดือนมีนาคมเราจะจัดแฟชั่นโชว์ขึ้นที่ลอนดอนนะครับส่วนเดือน6นะครับมิถุนาเราจะจัดที่โรม่ากับเบอร์ลินนะครับแล้วก็เดือน9นะครับกันยาเราจะจัดที่วอร์ซาว่ามอกบาแล้วก็ปารีสนะครับน่าจะเป็นรัสเซียอันนี้น่าจะเป็นวอร์ซอมากกว่านะครับสุดท้ายนะครับเดือนธันวาเราจัดที่ริโอเดจาเนโรซิดนีย์นิวยอร์กแล้วก็เปจิงนะครับโอเคอันนี้คือการเซตอัพนะครับเริ่มเกมแล้วเราก็จะเริ่มได้เลยนะครับ อย่าลืมว่าตัวดีไซน์ไหนที่เราได้มาแล้วนี่อันนี้เป็นกระโปรงนะครับแล้วเทรนด์นะครับความสเปเชียลไลซ์ของห้องเสื้อเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันเราจะได้เทรนด์หนึ่งอันวางไว้บนการ์ดนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นกางเกงก็ได้เทรนด์หนึ่งอันวางไว้นะครับถือเป็นเทรนด์เริ่มต้นนะครับโอเควิธีการเล่นนะครับง่ายมากก็คือเริ่มเกมเราจะมีคนละ3เวิร์กเกอร์นะครับเปรียบเสมือนลูกน้องเราเราจะเอาไปลงตามพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะมีเขียนบอกว่าถ้าเล่น2คนจะเป็น2คนบวกวางได้2พื้นที่แรกต้องเล่น4คนเท่านั้นถึงจะวางได้อันที่3ได้นะครับมีพื้นที่ที่ลงนะคือเบอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับที่ให้ลงเวิร์กเกอร์ได้นะครับก็เริ่มต้นเราก็อยากลงอะไรเราก็ดูนะครับสมมติสีเขียวบอกฟึบฉันมาลงนี่เพื่อจ้างนะครับ employee ก่อนนะครับจ้าง employee สีเหลืองก็มาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวละฉันเอาอะไรดีฉันมาตรงนี้ดีกว่านะครับมาเปิด department เพิ่มนะครับสีเขียวบอกกลัวมากเขาไปด้วยคนนะครับสีเหลืองนะครับตอนนี้ตัวเรายังมีดีไซน์ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ดูจากเทรนด์ในลอนดอนนะครับในลอนดอนเราจะเห็นว่าเทรนด์อันบนสำคัญที่สุดเนี่ยจะเป็นขนาดของคอลเลกชันเรานะครับซึ่งถ้าเรายิ่งมีขนาดเยอะนะครับหมายถึงคอลเลกชันเรามีจำนวนชุดเยอะนะครับเราก็จะได้priority นะครับแล้วก็มาเทรดแล้วก็มา quality สุดท้ายคือ PR เพราะฉะนั้นรอบแรกๆลอนดอนไม่ค่อยสน PR เท่าไหร่นะครับเราผ่านไปก่อนทีนี้เราดูเฮ้ยตรงนี้มีแฟชั่นมี2ใบนะครับเราก็ไปลองดูนะครับสีเขียวตัวสุดท้ายเขาอาจจะมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือมาซื้อของตัวนี้มี3ตลาดนะครับตลาดคุณภาพต่ำนะครับโลคอลนะครับไอตัวนี้คุณภาพกลางๆนะครับแล้วก็ตลาดส่งออกตลาดข้างนอกก็คือคุณภาพ3นะครับแต่ละตัวเนี่ยจะซื้อของได้ต่างกันอย่างตลาดที่6กับตลาดที่8เนี่ยสามารถซื้อได้เพียงสีเดียวแต่กี่ชิ้นก็ได้นะครับส่วนตลาดที่7เนี่ยซื้อได้สีละ1ชิ้นนะครับโอเคเขาก็มาที่ตรงนี้นะครับสีเหลืองบอกหุยฉันจริงๆอยากได้การ์ดใบนี้ไอ้ตัวนี้ก็ดีนะครับสามารถซื้อของแต่ว่าไม่มีคุณภาพอ่ะมางี้ก่อนอันนี้คือจบเฟสแพลนนิ่งแล้วต่อไปคือรีโซฟเริ่มจากเบอร์1นะครับไม่มีคนลงนะครับเบอร์2นะครับสีเหลืองนะครับผมจริงๆดีหมดเลยอันนี้ช่วยให้เพิ่มเทรนด์2นะครับแต่เทรนด์ยังไม่อยากได้ตัวนี้Office Rental ตัวนี้ดีมากเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณไม่ต้องจ่าย Maintenance Cost นะครับสำหรับตึกทุกตึกตราบใดที่ Contract นี้ยังอยู่โอ้ดีมากแต่ตอนนี้เรายังไม่มีตึกเลยนะครับก็เอานี้ดีกว่าซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันจะบอกดีไซน์คอมพานีมันจะบอกว่าเราจะได้จั่วดีไซน์การ์ด2ใบนะครับโดยที่เราไม่ยังเป็นจะต้องไปอยู่นะครับไอสัญลักษณ์ขีดค่านี่คือเราไม่ยังเป็นต้องไปอยู่ในเวิร์กเกอร์ช่องที่5ด้วยนะครับอันนี้เราก็หยิบตัวคอนแทรคมานะครับซึ่งคอนแทรคเนี่ยไม่เสียเงินไม่เสียอะไรเลยนะครับก็คือหยิบมาดื้อแต่ว่าคอนแทรคเนี่ยจะอยู่ได้แค่1ควอเตอร์เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้คือสีเหลืองเล่นเสร็จปุ๊บต่อมานี่ดีหมดทั้ง3มาเลย
นะครับเราไปเอาตรงนี้แล้วกันนะครับตัวนี้คือมันจะลดค่าใช้จ่ายเหมือนกับได้อินคัมตามดาวนะครับดาวจะได้จากการทำแฟชั่นโชว์แต่ตอนนี้เราไม่ทำแฟชั่นโชว์แต่เพื่ออนาคตครับเราก็เลยต้องจ่าย4เหรียญนะครับเพื่อที่ว่าจะซื้อตึกนี้แล้วก็จ่าย2เหรียญเพิ่มทุกๆ maintenance cost เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตัวเครื่องคิดเลขนะครับเป็น maintenance cost เราก็เลื่อน maintenance cost ขึ้นมา2ฟึบๆนะครับแล้วก็เอาตึกไปวางไว้นะครับจ่ายเงิน4เหรียญนะครับ4เหรียญทอน6นะครับส่วนสีเขียวนะครับเอาตัวนี้ดีกว่านะครับน่าจะได้ผลประโยชน์ได้ไม่ยากนะครับก็เหมือนกันนะครับเอามาลงปุ๊บก็จ่าย4เหรียญ นะครับทอน6เหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับโอเคอันนี้ขอเลื่อนนิดหนึ่งนะครับขอเลื่อนนิดหนึ่งตอนนี้เรายังไม่กู้เดี๋ยวเลื่อนออกไปก่อนต่อมาอันนี้นะครับสีเขียวเมื่อกี้ลืมอัปเดตฟึบฟึบmaintenance cost ขึ้นตอนนี้มาจ้างคนนะครับจ้างคนเรามาดูว่าจ้างใครดีสีเขียวเนี่ยน่าจะจ้างตัวที่ชื่อว่า accountant นะครับ accountant มีประโยชน์ยังไงนะครับมันผลิตเงินให้เราดื้อๆเลยนะครับ5เหรียญเหมือนประมาณว่าช่วยให้เราจ่ายภาษีน้อยลงอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าตามธีมนะครับตัวนี้มี maintenance cost 2อยู่นะครับโอเคเราสามารถเอาไปวางไว้ตรงนี้ฟึบนะครับซึ่งมันจะทำให้ maintenance cost ของปกติแล้วเราจะมีพนักงานซื่อๆธรรมดาเนี่ยที่มี maintenance cost 1อยู่3คนนะครับถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปแปะไว้ปุ๊บ maintenance cost เนี่ยเราจะเปลี่ยนจาก1เป็น maintenance cost 2ซึ่งทำให้ maintenance cost เพิ่มแค่1นะครับอันนี้เป็นพนักงานทั่วไปแต่ถ้าหลังจากนี้เราต้องการจะไล่ accountant ออกซึ่งจริงๆไม่มีทางนะครับเราจะต้องจ่ายเงินเท่าจำนวนนี้นะครับ maintenance เนี่ย2เท่าในที่นี้ก็คือจ่าย4บาทเพื่อไล่มันออกนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ maintenance cost ก็คือเพิ่ม1นั่นเองก็เป็น6แต่ตัว account เนี่ยมันหาเงินให้เราได้5เพราะฉะนั้นเขาจะอัปเดต maintenance cost ทันทีนะถ้ามีสัญลักษณ์รูปเครื่องคิดเลขเงี้ยนะครับให้อัปเดตขึ้นทันที5หมายความว่าจะเหลือแค่1จบรอบเนี่ยจะจ่าย maintenance แค่1เท่านั้นโอ้เยี่ยมมากนะครับอันนี้ต่อมาสีเหลืองนะครับสีเหลืองเขาบอกว่าฉันซื้อ journalist ดีกว่าคนนี้เนี่ยเขาจะสามารถเหมือนเพิ่มใครทีเหลือนะครับเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงนะครับปกติแล้วอย่างเช่นรอบที่2รอบที่3รอบที่4เนี่ยถึงแม้มันจะมี4แคตตากอรีนะครับให้แข่งขันกันนะครับแต่รอบที่เดือน6นะครับการแข่งขันรอบที่2เนี่ยเราจะดูแค่3แคตตากอรีบนนะครับก็คือจำนวนชุดในคอลเลกชันควอลิตี้แล้วก็เทรนด์ PR เราจะไม่คิดแต่ถ้าเรามีใบนี้นะครับมีใบนี้คนคนนั้นสามารถเลือกคิดเทรนด์ข้างล่างที่คุณไม่คิดเนี่ยได้1อันนะครับจากที่ประเทศไหนก็ได้นะครับโอ้โหเราก็ไปนี่ปึ๊บนะครับตอนนี้ก็คือ2 3 4 5 6นะครับเราก็เลื่อน maintenance ขึ้นมาอีก1นะครับโอเคพอเลื่อนมาปุ๊บเบอร์5ไม่มีคนนะครับแต่เนื่องจากสีเหลืองเนี่ยมีคอนแทรคอันนี้ตอนเบอร์5เนี่ยเขาจะสามารถจั่วตรงนี้ที่เหลือหรือจั่วใบบนสุดได้เนื่องจากตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าในเนี้ยไม่มีวินเทจหรือว่าไม่มีมีสปอร์ตอยู่อันหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันก็ตรงกับตัวนี้พอดีเลยเพราะฉะนั้นเราจะขอจั่วสปอร์ต1อันนะครับปึ๊บแล้วก็จั่วจากใบบน1อันนะครับ
เราจั่วได้2ใบนะเราก็เอามาวางไว้นะครับอันนี้เอาออกไปก่อนจั่ววางไว้ฟึบตอนนี้เขาก็มีเหมือนกับมีนักออกแบบที่ออกแบบแบบเพิ่มให้แล้วนะครับตัวนี้6ไม่มีคนเบอร์7นะครับเบอร์7ทำอะไรได้นะครับเบอร์7เนี่ยก็จะซื้อของนะครับโดยที่ตอนเนี้ยถ้าดูดีๆสีเขียวเนี่ยเขาต้องการสีละเม็ดพอดีเหลืองแดงดำเขียวนะครับไอตัวนี้เป็นเหมือนได้ material นะครับเราก็จะสามารถซื้อเหลืองแดงดำเขียวเหลืองแดงดำเขียวนะครับในราคานะครับเขียวเนี่ยจะอยู่ที่ราคา3แดงจะอยู่ที่ราคา7ก็เป็น10นะครับเหลือง9ดำ6ก็จะเป็นอีก15ก็เป็น25แพงมากนะครับคุณอยากจะซื้อเพิ่มก็ซื้อเพิ่มได้นะครับโดยที่ยังไม่ใช้ก็ได้นะครับซึ่งโอกาสดีที่จะซื้อสีน้ำเงินเผื่อไว้นะครับรอบหน้าก็เป็น29สีขาวแพงไป12ไม่มีเงินนะครับก็คือตอนนี้จ่าย29ไปนะครับซึ่ง29ก็แทบหมดตัวแล้วนะครับเหลือทอน1ตอนนี้สีเขียวเนี่ยเงินเหลือน้อยแล้วแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาเมนเทนนซ์เขาต่ำนะครับโอเคอันนี้คือจบเฟสนะครับ7 8 9พอจบปุ๊บนะครับจบเฟสรีโซฟเนี่ยจะเข้าสู่เฟสอัปเกรดซึ่งแต่ละคนนะครับตาม turn order นะครับจะได้อัปเกรด employee 1คนแล้วก็ตัว building 1อันนะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับ accountant เนี่ยน่าจะอัปเกรดอยู่แล้วเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยมันจะเพิ่มจากการที่เขาหาเงินให้5เป็นหาเงินให้7ซึ่งดีมากๆเลยนะครับก็ค่าอัปเกรดคือนี่อยู่ตรงข้างล่าง2เหรียญนะครับเขาก็จ่าย2เหรียญไปอัปเกรดทีนี้พออัปเกรดปุ๊บ maintenance cost จาก2เพิ่มขึ้นเป็น3นะครับก็ขึ้นแต่เนื่องจากตัวนี้เพิ่มจาก5เป็น7เพราะฉะนั้นตอนนี้ maintenance cost ก็ลดไปอีก2เพราะฉะนั้น maintenance cost ของเขาคือ0เลยนะครับดีมากตอนนี้นะครับคือไม่ต้องจ่ายเงินเหมือนกับแอคเคาท์คนเดียวเนี่ยแต่งบัญชีนู่นนี่ทำให้เขาไม่ต้องจ่ายเงินนะครับเขามีสิทธิ์จะอัปเกรด preparation ได้อีกอันนึงซึ่งจริงๆแล้ว preparation เนี่ยมันจะมีผลตอนช่วง fashion show นะครับแต่ถ้าเราอัปเกรดตอนเนี้ยนะครับมันจะขึ้นเป็น3ซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับเราเอาไว้ไปอัปเกรดรอบหน้าแต่บางทีรอบหน้าเราอาจจะมีตึกมาเพิ่มนะครับแต่เราสามารถอัปเกรดได้แค่ตึกเดียวต่อรอบเขาก็อาจจะอยากอัปเกรดเลยตอนนี้นะครับแต่อัปเกรดจ่ายทั้ง3แล้วอินคัมเพิ่มเมนเทนเพิ่มอีก1เท่ากับเราต้องจ่ายทั้ง4ยังแล้วกันครับต่อมานะครับคนนี้จะอัปเกรดดีไหมอัปเกรดจูเนียริสต์ทำให้เวลาได้ที่1อันเนี่ยได้เพิ่ม3ดาวด้วยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเมนเทนเขาค่อนข้างหนักหนาอยู่แล้วก็คือลบ1นะครับลบ6ลองดูเราจ่ายทั้ง2กันเลยอันนี้3อันนี้4 5นะครับจ่าย5เหรียญ นะครับอัปเกรดทั้ง2งานซึ่งมีผลทำให้เมนเทนแนนซ์เขาเพิ่มเป็น8ไปเลยนะครับโอ้โหจ่ายอ่านนะครับพอจบเฟสอัปเกรดแล้วก็เข้าสู่ช่วงเมนเทนแนนซ์เฟสซึ่งเมนเทนแนนซ์เนี่ยเราก็จะดูจะจ่ายตังค์เนี่ยแหละนะครับหรือถ้าใครมีความสามารถคอนแทรคหรือว่าตึกเนี่ยในเมนเทนแนนซ์ก็ทำตอนนี้นะครับทำช่วงนี้นะครับตอนนี้คนนี้ก็ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายแต่ตัวนี้ต้องจ่าย8โอ้ยเมนเทนแนนซ์แพงจังนะครับโอเคนะครับก็จบรอบแรกนะครับเราก็เคลียร์นะครับตัวดีไซน์ทั้งหมดนะครับออกไปนะครับตัวคอนแทรคการ์ดที่ไม่ได้ใช้นะครับบิลดิ้งการ์ดที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ตัวเอ็มพลอยีการ์ดที่ไม่ได้ใช้เอาออกไปแล้วเราก็จะเปิดนะครับคอนแทรคใหม่
นะครับขึ้นมา3ใบนะครับส่วน building ก็เช่นกันเปิดขึ้นมา3ใบนะครับตัว employee ก็เปิดขึ้นมา3ใบตัวนี้ design เปิดขึ้นมา4ใบก็เลื่อนเป็นรอบที่2นะครับพอรอบที่2ไอ้ตัวนี้จะเลื่อนนะครับ first player จะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับก็รอบหน้าสีเหลืองจะเล่นเป็นคนแรกบ้างนะครับเข้ามาดูรอบที่2ต่อเลยนะครับรอบที่2เนี่ยสีเหลืองจะเป็นคนเริ่มนะครับก็มี design agency ไอ้ตัวนี้ความสามารถมันเหมือนจะเหมือนกันแต่ว่าให้ดูชัดๆเนี่ยมันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆ นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะบอกถึงความแตกต่างด้วยนะครับตอนนี้รอบนี้เสร็จปุ๊บรอบหน้าจะเป็นแฟชั่นโชว์แล้วเราก็ต้องดูดีๆนะครับตอนนี้ผมว่าผมน่าจะไปต้องกู้ก่อนแล้วเพราะว่ารอบนี้เราจะต้องซื้อของเยอะนะครับแล้วก็เราไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเราจะไปนี่ขอสินเชื่อก่อนนะครับสีเขียวเนี่ยไม่มีเงินเหมือนกันแต่ว่าดีไซน์เขาน้อยตอนนี้เขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไปหาดีไซน์เพิ่มการจะได้ดีไซน์เพิ่มเนี่ยคือตรงนี้จะได้โจทย์ดีไซน์ทุกรอบหรือเราจะไปตรงนี้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเก่งกระโปรงนะครับมีกระโปรงขึ้นมานะครับแต่ว่าแฟชั่นเด็กกับแฟชั่นวินเทจไม่มีในมีในนี้แค่อันเดียวกระโปรงอันนี้วินเทจแต่เขาต้องการโบฮีเมียนซึ่งไม่มีอะไรมีในนี้เลยนะครับเขาอาจจะต้องไปสุ่มจวนในนู้นมาเลือกอันนี้ดีกว่านะครับสีเหลืองเขารู้สึกว่าเขาต้องไม่เอาคอนแทรคไม่ตอนนี้เขาอยากจะไปซื้อของเขาอยากจะไปซื้อของซึ่งตลาดก็ต้องเป็นตลาดนี้นะครับเป็นตลาดนี้ส่วนสีเขียวเนี่ยจริงๆแล้วตอนเนี้ยเขาค่อนข้างโล่งแล้วเพราะว่าเขาได้หมดทุกอันละเพียงแต่ว่าตอนนี้คอลเลกชันเขาเนี่ยมีแค่1ชุดเขาอยากจะได้อีก1ชุดเพื่อเอามาเพิ่มเติมให้คอลเลกชันเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องซื้ออะไรเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเซฟตอนนี้เขามีหนึ่งน้ำเงินหนึ่งอันละอันนี้ซื้อได้สีอะไรก็ได้อีกหนึ่งอันนะครับก็น่าจะเซฟนะครับส่วนสีเหลืองนะครับตอนนี อยากได้ building free เหรอหนึ่งอันจริงๆต้องเป็นด้านนี้นะครับโทษทีต้องเป็นด้านนี้ building freeแถมอัปเกรดทันทีฟรีด้วยแต่ว่าเมนเทนแนนซ์เยอะจริงๆเรามีแล้วลองดูดีกว่าครับเผื่อว่าจะได้ของดีนะครับเพราะว่าเราสามารถไปเอากองทิ้งได้แต่ตอนนี้เราไม่สามารถโชว์ได้ถ้าเราไม่มีสีน้ำเงิน2อันดำ1อันเหลือง1อันเพราะฉะนั้นเขาต้องมาตรงนี้อันนึงนะครับสีเขียวไปดีไซน์แล้วตอนนี้เขาชิลละเขาก็น่าจะไปเอาชนะที่อื่นเขามาตรงนี้ละกันนะครับเพื่อมาหยิบบางอย่างนะครับโอเคจบทีนี้เบอร์หนึ่งไปกู้เงินนะครับไปกู้ไปขอสินเชื่อเวลาขอสินเชื่อเนี่ยเราจะได้เงินตามขนาดคอลเลกชันซึ่งตอนเนี้ยสีเหลืองเนี่ยมีขนาดคอลเลกชันคือสปอร์ตคอลเลกชันอยู่2ใบนะครับมีสปอร์ตคอลเลกชันอยู่2ใบเพราะฉะนั้นเขาสามารถกู้เงินได้สูงสุด20นะครับก็เอาแบงค์20เอา20มานะครับเอาตัว20มามาร์คไว้นะครับแล้วก็จะได้เงิน20ไปทันทีแต่นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ช่วงนะครับเมนเทนแนนซ์นะครับเขาจะต้องจ่ายเพิ่ม2นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรคคอร์ดตรงนี้ไว้เลยว่าตอนนี้จาก8ขึ้นเป็น10แล้วก็คือ1 10ตัวนี้10 คูณ 1เป็น10แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะจ่าย10แล้วโอ้
ริ่มเยอะเริ่มเยอะตัวอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ไม่มีคนหยิบนะครับอันนี้จริงๆเมื่อกี้น่ามาหยิบอันนี้เพราะว่าคุณได้ฟรีและอัปเกรดด้วยอันนี้คุณยังต้องเสียตังค์โอ้สีเขียวทำอะไรเนี่ยนะครับแถมเงินยังไม่ค่อยมีอีกแล้วจะไปนี่โอ้สีเขียวเล่นผิดนะครับถ้าอย่างนั้นเขาจะมีเงินได้อย่างไรนะครับแย่แล้วแย่แล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับไหนๆเล่นให้ดูแล้วครับอันนี้เขาก็ซื้อตัวดีไซน์เบรูหรือเปล่าอ่ะซื้อตัวนี้แล้วกันนะครับทีนี้พอซื้อตัวนี้ปุ๊บเขาต้องจ่ายเงิน4ตอนนี้เขาเหลือบาทเดียวนะครับแต่ตัวเมนเทนแนนซ์ก็ขึ้นมาเป็น2แย่แล้วครับแย่แล้วนะครับเดี๋ยวทำอะไรให้ดูนะครับต่อมาอันนี้ไม่มีสีเหลืองนะครับซื้อผ้าก่อนนะครับเขาก็เลือก1สีซื้อกี่อันก็ได้นะครับตอนนี้เขาต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะส่งอะไรเข้าประกวดนะครับโอเคเสี่ยงไปเลยนะครับซื้อน้ำเงิน2อันนะครับในราคา6เหรียญนะครับแต่เขาอาจจะซื้อมากกว่า2ก็ได้นะครับโอ้เมื่อกี้นี้ผมพลาดไปนะครับรอบที่แล้วตอนที่สีเขียวซื้อของจากเบอร์7เนี่ยซื้อของจากตลาดเนี่ยเขาต้องได้ควอลิตี้2ด้วยไม่ว่าเขาจะซื้อกี่อันเขาจะได้ควอลิตี้2ตอนนี้อย่างเช่นตอนเนี้ยสีเหลืองก็จะได้ควอลิตี้1มาด้วยนะครับซื้อสีน้ำเงิน4อันเผื่อไว้เลยนะครับ4อันก็คือ12เหรียญนะครับ12เหรียญยังเหลือเงินเยอะครับเพิ่งไปกู้มาต่อมานะครับมีสีเหลืองเนื่องจากเขามีคอนแทรควิดดีไซน์คอมพานีอยู่ดีไซน์คอมพานีเขายังออกแบบให้เขาอีก2ชุดสุดท้ายนะครับ2ชุดสุดท้ายออกแบบโอเคเขาหมายความว่าไงหมายความว่าเขาจะเลือกหยิบตัวนี้ซึ่งเขาต้องการมากเพราะเขาอยากได้สปอร์ตนะครับสปอร์ตที่อยู่ตรงนี้นะครับมันตรงกับคอลเลกชันเขาเลยนะครับเขาก็1อันแล้วยังได้โจอีก1อันด้วยนะครับจะโจจากนี้ก็ได้ซึ่งมีไฮแฟชั่นไม่อยากได้วินเทจอยากได้ไหมมีกระโปรงไม่อยากได้เพราะฉะนั้นเขาสุ่มนะครับเฟิร์บได้โบฮีเมียนซึ่งก็ถือว่าดีนะครับโอ้ตอนนี้เขาตัดสินใจใหม่ดีไหมว่าจะซื้ออะไรเพราะว่าเขาสามารถซื้อสีขาว2อันได้เงินมหาศาลน่าคิดครับน่าคิดเพราะว่าสีขาวเนี่ยอันละ8ถ้าซื้อตรงเนี้ยมันจะถูกครับอันอื่นมันจะ12 14ขอเปลี่ยนครับเมื่อกี้จ่ายเงินไป12 8 1 8 8 2 16 8 3 24ลุ้นไปเลยครับเมื่อกี้จ่ายไป12 12ทอนมาก่อน2บาทก่อนจริงๆต้อง24เพราะฉะนั้น10 20 4ต้องทอน6โอเคนะครับก็สีขาวค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยให้ส่วนใหญ่แล้วจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมก็เสี่ยงดวงกับรอบนี้ไปเลยนะครับสีขาวอันนึงก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้คือจบรอบแรกจบเฟสนี่นะครับต่อมานะครับสีเขียวได้ซื้อก่อนซึ่งเขาเหลือบาทเดียวนี่แหละเขามาทำไมอันนี้เป็นความผิดพลาดของผมที่ตอนแรกคิดว่าจะไปดีไซน์ได้อ๋อจริงๆเขาดีไซน์เลือกดีไซน์ได้ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยดีไซน์เขาจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับเลือกมาจริงๆได้นะครับถ้าเขามีตังซื้อสีเขียวอีกแค่อันเดียวเนี่ยเขาจะ complete 2อันแต่เ
ขาเหลือแค่เหรียญเดียวนะครับมันต้องใช้3โอ้โหพลาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเสียเปล่าซึ่งการเสียเปล่าของเกมเนี่ย1แอคชั่นถือว่ายิ่งใหญ่นะครับต่อไปสีเหลืองแล้วไม่ได้ควอลิตี้ด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อของนะครับเสียหายครับต่อมานะครับตัวที่เป็นสีเหลืองเนี่ยสามารถเลือกซื้อของได้นะครับก็ซื้อสิ่งที่เขาจำเป็นคือเหลืองกับดำแน่นอนนะครับเหลืองกับดำในราคา15อ่ะซื้อไปก่อนเดี๋ยวงงเหลืองกับดำเหลืองกับดำในราคา15ตอนนี้เงินล่อยหลอนะครับ15ตอนนี้เหลือเงินแค่4นะครับซึ่งจะไม่พอจ่ายเมนเทนแนนซ์เหมือนกันแย่แล้วครับใช้เงินเยอะครับใช้เงินเยอะแต่ว่าไหนๆก็จะไม่พอจ่ายแล้วครับผมว่าก็เอาให้มันสุดๆไปเลยแล้วกันครับผมก็เหลืองดำแล้วเหลืองเงินอีก4ก็ไหนๆก็ไหนๆก็ซื้อน้ำเงินไปเลยเอาให้เงินมันหมดนะครับเหลืองดำน้ำเงินซึ่งเหลืองมาอยู่นี่ดำอยู่นี่นะครับเมื่อกี้การซื้อสีขาวเพิ่มอีกอันนึงในราคา8นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้ครับเพราะว่ามันทำให้ต้องเกิดการกู้ขึ้นมาอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็สีเหลืองได้อีก2 quality ไปแล้วจบต่อมาอ่านี่สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาพ้นจากการที่จะต้องกู้เพราะกู้เกมนี้เหนื่อยมากเหมือนกันนะครับเพราะช่องสุดท้าย preparation เนี่ยเขาสามารถเลือกรับเงิน5ซึ่ง maintenance เขาเนี่ยอยู่แค่2นะครับเขาจะสามารถเพิ่มได้แต่ตอนนี้เขาส่งได้เทรนด์ไหมโอเคอ่ะโอเคครับเขาเลือกรับเงิน5ดีกว่าครับไม่อยากให้โดนกู้นะครับก็กลับมา พอจบเฟสนี้ปุ๊บคุณสามารถอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดได้แต่ตอนนี้น่าจะไม่เหลือเงินไม่อัปเกรดแล้วหรืออยากอัปเกรดเงินครับเพราะว่าการอัปเกรดจ่าย3อันนี้อัปเกรดอาจจะคุ้มครับเพราะถ้าอัปเกรดจ่าย3ปุ๊บคุณจ่าย3เลือกตรงนี้ได้อ่ะจ่าย3ครับเหลือ2อัปเกรดปุ๊บเอ้าเมนเทนแนนซ์ขึ้นเป็น3นี้ก็ไม่มีตังจ่ายเมนเทนแนนซ์ครับนั่นไม่เป็นไรครับบางครั้งมันจำเป็นครับโอเคก็เราอัปเกรดปุ๊บฝั่งนู้นไม่อัพอยู่แล้วเพราะไม่มีเงินนะครับจ่ายเมนเทนแนนซ์ซึ่งต้องจ่าย3แต่เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายนะครับเราต้องเทคควิกโลนนะครับก็คือสีดำๆนี่นะครับมันจะคล้ายๆกับสีเขียวที่สีเหลืองไปขอสินเชื่อมาแต่อันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีเงินจ่ายเนี่ยเราต้องกู้ด่วนนะครับกู้ด่วนเนี่ยจะได้20นะครับแต่เวลาใช้คืนใช้28แต่ตัวสีเขียวเนี่ยนะครับเวลาใช้คืนใช้เท่าเดิมคือใช้20นะครับนะด้านบน28 20เพราะฉะนั้นตัวนี้จะโหดร้ายกว่านะครับแต่ว่ามันบังคับให้เราต้องทำนะครับก็ทั้ง2คนต้องกู้นะครับโดยจ่าย2020ได้20ก่อนแล้วก็ขึ้นอีก2นะครับตอนนี้เป็น12แล้วนะครับ12ตัวนี้ขึ้นอีก2เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นได้20มาก็จ่าย5ก็เหลือได้แค่15นะครับส่วนตัวนู้นได้20มาแต่จ่าย12เหลือ8โอ้โหจ่ายดอกเบี้ยนะครับอย่างที่บอกครับเกมนี้ Business Simulation ซึ่งค่อนข้างสมจริงสมจังนะครับก็จะต้องกู้อย่างเงี้ยแหละครับโอเคพอจบรอบ Maintenance นะครับก็เคลียร์ตัวนี้แล้วก็เข้าสู่ Fashion Show Phase นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวเคลียร์นี่ก่อนนะครับเขียนนี้ก่อน
เดี๋ยวมาดูกันว่าแฟชั่นโชว์เฟสเนี่ยจะเป็นยังไงมาดูแฟชั่นโชว์ในลอนดอนนะครับของเดือนมีนาคมนะครับก็อย่างที่บอกครับลอนดอนเนี่ยจะเป็นแฟชั่นโชว์ที่ดูจำนวนคอลเลกชันนะครับจำนวนชุดในคอลเลกชันก่อนแล้วมาตามด้วยเทรนด์แล้วก็คุณภาพสุดท้ายก็ดูด้วย PR นะครับเริ่มต้นถ้าจริงๆเริ่มต้นเฟสเนี่ยถ้าเรามีดาวนะครับดาวต่างๆเราจะคอนเวิร์ตนะครับเป็นแบรนด์แวลูนะครับซึ่งเล่น2คนเนี่ยจะคอนเวิร์ต1ต่อ1เลยง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเล่น3คนจะคอนเวิร์ต1ต่อ2หมายความว่า1ดาวจะเท่ากับแบรนด์แวลู2นะครับหรือเล่น4คน1ดาวจะเป็นแบรนด์แวลู3ซึ่งมันจะมีสรุปอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ตอนนี้เราก็ต้องเลือกนะครับว่าเข้ามาสู่เฟสที่2ของแฟชั่นโชว์นะครับก็คือดูว่าเลือกว่าจะเอาคอลเลกชันไหนส่งเข้าประกวดนะครับซึ่งจากการดูแล้วเนี่ยสีเขียวน่าจะส่งตัวนี้นะครับซึ่งเป็นคอลเลกชันเด็กนะครับที่ทำเสร็จแล้วเข้าประกวดนะครับมีเทรนด์นะครับแล้วก็ทำเสร็จได้26นะครับส่งตัวนี้เข้าประกวดก็เอาขึ้นมาวางไว้นะครับมีควอลิตี้2 PR ไม่มีนะครับต่อมานะครับตัวอันนี้นะครับเนื่องจากเสร็จ2อันนะครับเสร็จ2อันครับเพื่อความง่ายนะครับผมถือว่าอันนี้เป็น finish product นะครับเราจะเอาไอ้ตัว marker ออกไปเลยนะครับโอเคเสร็จ2อันนะครับทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันวิธีเปรียบเทียบเนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับว่าคอลเลกชันไหนนะครับที่ได้ดาวเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีตารางให้ดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเล่น2คนเนี่ยในฟีเจอร์ที่1ซึ่งลอนดอนเนี่ยจะเป็นจำนวนชุดในคอลเลกชันเนี่ยที่1จะได้4ดาวที่2จะได้แค่1ดาวซึ่งอันนี้ก็เห็นกันชัดๆว่าสีเหลืองเนี่ยมีจำนวนคอลเลกชัน2ชุดนะครับในโบฮีเมียนส่วนตัวนี้ส่งคอลเลกชันเด็กมา1ชุดเป็นกางเกงนะครับเดินแฟชั่นโชว์กางเกงเด็กนะครับก็สีเหลืองก็ชนะไปได้4ดาวนะครับเย้4ดาวส่วนที่2อันนี้ก็ได้แค่ดาวเดียวนะครับโอเคก็มาวางไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับฟีเจอร์ที่2ซึ่งเป็นเทรนด์นะครับฟีเจอร์ที่2ถ้าเล่น2คนก็คือได้3ดาวแต่ว่าที่2ไม่ได้ดาวเลยนะครับอันนี้มี1เทรนด์นะครับแต่ตอนแรกคิดว่าสีเขียวจะชนะแต่ตัวนี้ครับตัวเนี้ยมันเป็นเทรนดี้อยู่ด้วยนะครับเป็นชุดที่ให้เทรนด์ด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเสมอกันถ้าเสมอกันเนี่ยนับว่าให้เป็นอันที่2นะครับให้เป็นที่2ร่วมซึ่งที่2ไม่ได้ดาวเพราะฉะนั้นในรอบของการดวลเทรนเนี่ยคือไม่มีใครได้นะครับก็จบไปนะครับเทรนเอาทิ้งไปเลยนะครับอย่างที่3คือควอลิตี้สีเหลืองมีควอลิตี้3สีเขียวมีควอลิตี้2เพราะฉะนั้นสีเหลืองชนะอีกแล้วนะครับชนะในฟีเจอร์ที่3จะได้2ดาวนะครับได้2ดาวและสุดท้าย PR ซึ่งไม่มีทั้งคู่ไม่มีทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ถือว่าเสมอนะครับถือว่าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจบแฟชั่นโชว์นะครับโทเค็นทุกอย่างที่เรามีนะครับที่เราเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องทิ้งไปนะครับแล้วก็นะครับจะเข้าสู่การขายนะครับคอลเลกชันเซลลิ่งก็คือขายคอลเลกชันเราซึ่งวิธีการขายให้ดูอย่างนี้ครับอย่างสีเขียวเนี่ยตอนนี้มีแค่1ดาวนะครับ1ดาวเนี่ยจะไปบวกกับคอลเลกชันที่ขายได้ทั้งหมดซึ่งก็คือ26นะครับตอนนี้เขาก็คือได้27นะครับก็ขายคอลเลกชันนี้ไปได้เงิน27ซึ่งยังไม่พอใช้หนี้เลยใช่ไหมจริงๆพอแล้วล่ะ20
เจ็ดนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเงินพอนะครับคุณจะต้องใช้หนี้ทันทีนะครับเกมนี้โหดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หนี้ตรงนี้28นะครับเนื่องจากเมื่อกี้ขายได้27แล้วเพราะฉะนั้น20 5 6 7 8นะครับก็ขายใช้หนี้ทันทีนะครับเมนเทนแนนซ์ก็ลดลงไปนะครับเหลือ3ก็จ่ายค่าเมนเทนแนนซ์อีก3 3โอเคอันนี้คือจ่ายเรียบร้อยนะครับในส่วนของอันนี้ขายได้2ชุดนะครับน่าจะใช้หนี้ได้เกือบหมดก็คือ27กับ26นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขายได้2ชุดนะครับ27กับ26ก็คือ53แต่เนื่องจากเขามีดาวนะครับได้ดาว6นะครับ53ได้ดาว6เลยทำให้บวกอีก12นะครับบวก6อย่างละชุดนะครับก็จะเป็น65นะครับ65เพราะฉะนั้นเขาจะได้ขายไปได้เงิน65ซึ่งเขาจะต้องใช้หนี้ก่อนนะครับใช้หนี้เท่าไหร่4อันนี้28อันนี้20ใช้หนี้48นะครับ48เอา65ลบ48เหลือ17เพราะฉะนั้นเขาได้กำไรจริงๆแค่17ครับเพราะว่าโดนใช้หนี้ไปหมดเหนื่อยมากครับเกมนี้รอบแรกๆหาเงินมาใช้หนี้17นะครับโอเคก็อันนี้เป็นเงินที่เหลืออันนี้คือจบรอบแฟชั่นโชว์นะครับพอจบรอบแฟชั่นโชว์เมนเทนแนนซ์เมื่อกี้นี้ต้องลดเมนเทนแนนซ์ไป4ก็เหลือ8ด้วยครับผมนะยังไม่จบยังไม่ได้จ่ายเมนเทนแนนซ์นะครับแต่เนื่องจากเขามีดาว6แล้วมีตัวนี้โอ้จริงๆเขาต้องได้เงิน1บาทนะครับเพราะตัวเนี้ยรีเทลเอาท์เลทเขาบอกว่าเขาจะได้อินคัมนะครับตอนช่วงเมนเทนแนนซ์เฟสเนี่ยเขาได้อินคัม1บาทบวกดาวซึ่งเมื่อกี้ตอนอัปเกรดเนี่ยเขาควรจะต้องได้1บาทด้วยแล้วอันนี้ดาวเขามี6เพราะฉะนั้นเขาจะบวกขึ้นเป็น7นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อินคัมเมนเทนแนนซ์เฟสเขาจะลดลงไป7ก็จะเหลือ1นะครับซึ่งรอบที่แล้วจริงๆเขาไม่ควรจะต้องจ่ายค่าอินคัม1นะครับเขาต้องได้คืนมา1บาทก็จ่ายไปนะครับก็จบโอ้นี่ครับเมื่อกี้ลืมไปอีกอย่างนึงครับอันนี้เขาบอกว่าเป็น journalist ก็คือเป็นนักหนังสือพิมพ์ถ้าเขาชนะที่1ของสายไหนก็ตามเขาจะได้3ดาวขึ้นมาด้วยโอ้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้เงินจากการขายเพิ่มอีก6เหรียญนะครับเพราะว่า3 2ชุด6เหรียญและอินคัมเนี่ยก็จะต้องขึ้นไปอีก3นะครับเพราะตอนจริงๆอินคัมตอนนี้เขาเป็น9เพราะฉะนั้น1 2 3ตอนนี้อินคัมเขาเป็นบวก2บาทนะครับแทนที่จะต้องจ่าย1บาทเขาต้องเป็นบวก2บาทเพราะฉะนั้นเขาต้องได้3บาทนี้คืนมานะครับโอ้โหตอนนี้เริ่มดูดีนะครับในสีเหลืองนะครับอินคัมเป็นแนวบวกนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้คือจบรอบที่3นะครับของการแฟชั่นโชว์ครั้งแรกนะครับเราก็จะเปิดนะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเตรียมพร้อมสำหรับรอบที่4เดือนเมษายนปึ๊บชึบชึบชึบโอเคตอนนี้เปิดอันนี้เปิดแล้วนะครับเมษายนนะครับก็คิดว่าน่าจะพอเก็ตไอเดียของเกมนี้ซึ่งเราจะต้องบริหารต้นทุนอย่างมากนะครับพร้อมถึงการกู้แล้วก็ดูให้ดีว่าเราจะไป
แข่งอะไรกันบ้างซึ่งรอบหน้าอย่างเงี้ย PR จะเริ่มสำคัญขึ้นมานะครับคอลเลกชันก็ยังสำคัญอยู่นะครับแต่คอลเลกชันจะมีอยู่ในทั้ง2อันเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเมเนจคอลเลกชันนะครับให้ดีๆการไปเอาคอนแทรคก็สำคัญนะครับเมนเทนแนนซ์คอสต้องคิดดีๆไม่งั้นจะเกิดการกู้แบบเมื่อกี้อีกเดี๋ยวมาดูกันว่าผมคิดยังไงกับเกมนี้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับเพทาพอร์เทนะครับก็อิกนาซีทราเวซิกเนี่ยก็เป็นดีไซเนอร์อัจฉริยะมากๆผมชอบเขามากๆในการที่ดีไซน์เกมอะไรที่คัทโทรดก็คือแบบตัดสินใจยากๆอะไรหลายๆอย่างซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมจำลองธุรกิจที่ดีมากๆเกมหนึ่งที่ให้เราได้เห็นถึงการที่เราต้องตัดสินใจในการทำธุรกิจจริงๆนะครับก็คือเลือกจะทำคอนแทรคนะครับซึ่งมันจะอยู่ได้แค่1ควอเตอร์นะครับหรือจะสร้างบิลดิ้งนะครับซึ่งราคาแพงนะครับแล้วก็มีเมนเทนแนนซ์คอสตลอดเวลานะครับจะทำลายทิ้งจะทุบทิ้งก็ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะให้ผลประโยชน์อย่างดีนะครับหรือจะเลือกจ้างพนักงานซึ่งพนักงานเนี้ยก็ไล่ออกได้แต่ต้องจ่ายเงิน2เท่านะครับเป็นค่าชดเชยให้เขานะครับแต่ก็จะมีจ่ายเงินเดือนทุกเดือนเหมือนกันนะครับตัวดีไซน์นะครับก็จริงๆแล้วผมมองว่าเกมเนี้ยเอาอะไรครอบก็ได้นะครับเป็นขายผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้แต่ที่เลือกแฟชั่นอินดัสทรีก็รู้สึกแปลกเหมือนกันในวงการบอร์ดเกมไม่ค่อยเคยเจอกับธีมแฟชั่นขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันในการที่พยายามจะแหวกแนวคิดธีมอื่นๆที่ไม่ใช่แบบธีมยุคกลางค้าขายธีมขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นธีมแปลกๆอีกอันหนึ่งซึ่งก็ให้อารมณ์ค่อนข้างดีนะครับว่าเฮ้ยคุณไปจัดงานแฟชั่นโชว์คุณต้องดู PR นะคุณต้องดูจำนวนชุดที่คุณส่งไปเข้าประกวดนะดูควอลิตี้ของเนื้อผ้าที่คุณผลิตดูเทรนด์ของโลกตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัวในจังหวะเวลาในจังหวะที่พร้อมเหมาะซึ่งคุณแค่มีแอคชั่น3แอคชั่นซึ่งถือว่าน้อยมากๆในแต่ละครั้ง6แอคชั่นก่อนที่จะจัดแฟชั่นโชว์ในรอบหน้าเพราะฉะนั้น6แอคชั่นก็จะเป็นแค่24แอคชั่นในเกมหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่แต่ละแอคชั่นเนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวที่จะลงตรงไหนนะครับการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อเนี่ยเป็นเกมอื่นอย่างสมมติว่าเป็นเกมสไตล์มาร์ตินเนี่ยก็จะเห็นบ่อยๆในการกู้ยืมแต่ว่าไม่ค่อยเห็นแยกออกมาเป็นการอย่างผมถือว่าไอ้สีเขียวเนี่ยเป็นคล้ายๆสินเชื่อซึ่งมีดอกเบี้ยแต่ว่าเวลาใช้คืนเท่าเดิมแต่ว่าไอ้ตัวสีน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวทำโทษคุณถ้าคุณบริหารงานไม่ดีแล้วไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนเนี่ยคุณก็จะต้องไปกู้นอกระบบซึ่งก็จะโดนตอนจ่ายคืนเนี่ยจ่ายดอกเบี้ย 40% เลยทีเดียวเหมือนประมาณว่าทบนะครับทบไปจาก20เป็น28ซึ่งถือว่าแพงมากๆในเกมนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับบทลงโทษที่สมเหตุสมผลนะครับในการทำธุรกิจนะครับตัวเกมเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเล่นแค่12รอบเล่นจริงเนี่ย8รอบแต่ว่าก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันผมว่าขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องมี2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งนะครับในการเล่นแต่ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะครับเพราะว่าเราได้มีคิดอะไรวางแผนอะไรตลอดนะครับสำหรับคนที่ชอบคิดกำไรขาดทุนชอบคณิตศาสตร์เนี่ยน่าจะชอบเกมนี้ได้ไม่ยากนะครับส่วนคนที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็จริงๆอนุโลมไม่ใช้เครื่องคิดเลขอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับตัวเกมสเกลนะครับพูดถึงสเกลของเกมผมมองว่าเกมเนี้ยเล่น2คนก็ดีไม่แพ้4คนถึงแม้4คนจะดีกว่าก็ตามนะครับ2คนเนี่ยก็เพราะว่ามันปิดไปช่องแอคชั่นแล้วก็มีการเชื่อเฉือนกันพอสมควรนะครับก็เป็นเกม2คนที่ดีเกมหนึ่งนะครับที่หาได้น้อยมากๆในเกมธุรกิจส่วนใหญ่เกมธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยเจอ2คนที่แบบเล่นดีๆส่วนใหญ่จะแบบ2คนไปเล่นเกมอื่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับถือว่าเป็นเกม2คนที่เพลินมากๆเกมหนึ่งนะครับทุกอย่างที่พูดไปเนี่ย
นี่ based on first second edition นะครับตัวหน้าปกนี้นะครับส่วนตอนเนี้ยที่อยู่ใน Kickstarter นะครับที่มันจบไปแล้วนะครับเป็น third edition ซึ่งได้ปรับปรุงอาร์ตเวิร์คใหม่ทั้งหมดนะครับวาดโดยขวัญชัยมุริยะนะครับซึ่งเป็นดีไซน์เป็นอิลลัสเตรเตอร์คนไทยนะครับที่ไปโด่งดังในการวาดบอร์ดเกมวาดภาพบอร์ดเกมต่างๆนะครับก็มีจากหลายๆอันอย่างเช่นลูปอิงหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปตามหาดูกันได้นะครับก็ผมว่าอาร์ตเวิร์คสวยเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือตัวดีไซน์เนี่ยของKickstarter หรือแม้แต่ Retail Version ที่กำลังจะออกมาเนี่ยเขาใช้ดีไซน์Illustrator 5คนในการวาดนะครับเพราะฉะนั้นใน5แบบนะครับซึ่งก็คือ Vintage อย่างของอันใหม่รู้สึกจะเป็น Business นะครับเป็น Business Attire หรือเป็น Kids เป็น Children อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกวาดโดยคนวาด5คนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่จะได้เห็นArtworkของหนึ่งในคนนั้นเนี่ยที่จำได้คือคนวาด Architect of the West Kingdom จำชื่อไม่ได้แล้วเป็นชื่อแบบรัสเซียหน่อยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแลนลูแคทนะครับคนนี้ก็ดังมากๆนะครับก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ Kickstarter Sleeping God อยู่นะครับคนนี้ก็ใครชอบแนวอาร์ตเวิร์คของAbove and Below นะครับ Ancient World อะไรพวกนี้ก็จะรู้ว่าอาร์ตเวิร์คเขาจะเป็นสไตล์ในทำนองนั้นนะครับก็อาร์ตเวิร์คสวยเลยทีเดียวตัวกฎก็ได้เปลี่ยนแปลงไม่เยอะมากนะครับก็ทวีคขึ้นมาก็คืออย่างเช่นการเลือก first player ตัวการ์ดก็ได้เปลี่ยนไปบ้างในอันไหนที่เขารู้สึกว่าอันนี้คนไม่ค่อยใช้เขาจะเอามาปรับปรุงเปลี่ยนให้มันดีขึ้นหรือว่าอันไหนที่ดูแรงก็ปรับเนิร์ฟให้มันอ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเกมนี้มันออกมาสักประมาณผมว่าน่าจะสัก 7-8 ปีแล้วก็ได้เวลาที่คนเล่นประมาณหนึ่งก็จะมีฟีดแบ็กกลับไปทำให้เกมแบบสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับตัวบอร์ดตัวอะไรเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นการ์ดจากเล็กๆก็จะเป็นการ์ดใหญ่ขึ้นนะครับก็ตัวเวิร์กเกอร์ก็จะเป็นเวิร์กเกอร์ที่เป็นไม้เลยสมชื่อ Kickstarter สมัยนี้ซึ่งก็จะต้องใส่ใจในเรื่องคอมโพเนนต์มากขึ้นนะครับก็สรุปแล้วเป็นเกมสายBusiness Simulation ที่คนที่เล่นสายนี้เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับสำหรับตัวผมแล้วเพราะว่าเนื่องจากเป็นเกมที่จริงๆแล้วสอนเข้าใจง่ายนะครับตัวไอคอนในเกมเนี้ยอาจจะดูไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่นะตอนนี้แต่ว่าเชื่อว่าผมไปเห็นในการออกแบบตัว Third Edition เนี่ยก็ทำดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็การ์ดใหญ่ขึ้นตัวไอคอนสีสันการวาง UI UX UI เนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นเยอะมากๆนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับเป็นเกมที่สายอีโคโนมิกไม่ควรพลาดนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าผมมีรีวิวผิดพลาดอะไรก็ลืมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็มีใครติชมนะครับหรืออยากให้รีวิวเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์หรือว่าเข้ามาที่ร้านพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับSubscribe นะครับสำหรับวันนี้สำหรับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ